วัสดีครับผมสงปีนัทพยาการครับวันนี้เรามาบ้านพี่สุวิทย์อีกครั้งหนึ่งครับโดยวันนี้ที่เกริ่นไปแล้วรอบที่แล้วว่าจะทำการย้ายเครื่องเสียงเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ได้ติดแผ่นวีอะคูสติกโดยส่งแบบห้องขนาดห้องไปทางที่เมืองนอกออกแบบมาแล้ววันนี้อัพระบบซับวูเฟอร์จาก Elec 2070 2ลูกเป็น Leo S510 รุ่นใหม่ซึ่งห้องนี้ใช้เป็นสแต็ก6ลูกโดยทำงานทั้ง High Level และ LFE สำหรับดูหนังด้วยครับเดี๋ยวมารอชมกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งซับเรียวสแต็กรุ่น S510 เรียบร้อยแล้วครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบเราจะมีการปรับจูนใหม่ทุกครั้งถึงแม้จะเป็นเรียวสแต็กแต่การปรับจูนก็ไม่ยากเพราะว่าเรียวเนี่ยเป็นซับที่ปรับพอร์ตหรือวอลลุ่มเราจะฟังออกได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นข้อดีของซับเรียวในการเซตอัพนั่นเองครับจากเดิมที่ยังไม่ได้เสริมซับเรียวพอเสริมเข้าไปแล้วไม่ว่าเวทีกว้างขึ้นความลึกของเสียงทุกอย่างไม่ว่าเสียงร้องเสียงคิดดนตรีต่างๆมีมวลมีตัวตนมากขึ้นซึ่งสามารถตอบโจทย์ไม่ว่าเรื่องดูหนังหรือฟังเพลงซึ่งซิสเต็มนี้ถือว่าเสียงดีมากเลยทีเดียวครับสำหรับท่านใดที่สนใจซับเรียวรุ่นใหม่ S510 และ S812 สามารถทดลองฟังได้ที่ปีนัทสาขาใกล้บ้านท่านครับผมสงสาขาพัทยากลางยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ